โรงเรียนพระไทยอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์กิจกรรมการสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำจากวัสดุหลายชนิดสอนโดยครูณัชยานามไพรสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูไลเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในตอนการสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำจากวัสดุหลายชนิดนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมคืออุปกรณ์เครื่องเขียนและแบบบันทึกกิจกรรมรหัส203เรื่องสำรวจของเล่นของใช้จากวัสดุหลายชนิดนั่นเองค่ะหากเด็กๆไม่สะดวกเด็กๆสามารถเขียนใส่กระดาษ A4 ได้เลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1นักเรียนสามารถจำแนกชิ้นส่วนของของเล่นของใช้จากวัสดุหลายชนิดได้ข้อ2นักเรียนสามารถใช้ทักษะการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลการลงข้อสรุปในการจำแนกชิ้นส่วนของของเล่นของใช้จากวัสดุหลายชนิดได้ข้อ3เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมในด้านความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และทำกิจกรรมกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการจำแนกชิ้นส่วนของของเล่นของใช้จากวัสดุหลายชนิดนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการใดนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลและการลงข้อสรุปเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วจะทำอะไรได้บ้างเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถจำแนกชิ้นส่วนของของเล่นของใช้จากวัสดุหลายชนิดได้ตอนการจำแนกชิ้นส่วนของของเล่นของใช้จากวัสดุหลายชนิดทบทวนบทเรียนวัสดุคือสิ่งที่นำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆโดยวัสดุรอบๆตัวเรามีทั้งวัสดุที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เช่นไม้ยางกระดาษแก้วโลหะและพลาสติกวัสดุธรรมชาติวัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นไม้ดินหินทรายยางขนสัตว์หนังสัตว์และฝ้ายนั่นเองนะคะวัสดุสังเคราะห์วัสดุสังเคราะห์เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นโดยนำวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมาดัดแปลงหรือผ่านกระบวนการผลิตเช่นพลาสติกกระดาษเส้นใยสังเคราะห์กระเบื้อง
แก้วผ้าหนังเทียมและโลหะของเล่นของใช้ของเล่นบางชนิดทำมาจากวัสดุชนิดเดียวและของเล่นบางชนิดทำมาจากวัสดุหลายชนิดเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมของเล่นของใช้จึงต้องทำมาจากวัสดุหลายชนิดถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะวัสดุที่ใช้ทำวัตถุที่เป็นของเล่นของใช้มีหลายชนิดเช่นผ้าแก้วพลาสติกยางไม้อิฐหินกระดาษและโลหะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้แตกต่างกันเช่นสีความนุ่มความแข็งผิวขรุขระเรียบใสขุ่นยืดหยุ่นได้งอได้สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มได้ผ้าเป็นวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มเรียบยืดหดและบิดงอได้เล็กน้อยนิยมนำมาตัดเย็บขึ้นรูปได้ง่ายซักง่ายแห้งเร็วเช่นกระเป๋าตุ๊กตาและเสื้อผ้าแก้วเป็นวัสดุที่โปร่งใสผิวเรียบทนต่อรอยขูดขีดและความร้อนและความเย็นนิยมนำไปใช้ทำวัสดุบรรจุภัณฑ์แก้วน้ำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และหลอดไฟพลาสติกเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาไม่นำความร้อนน้ำซึมผ่านไม่ได้ราคาถูกนิยมนำมาใช้ทำเป็นเก้าอี้บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆยางยางมีสมบัติยืดหยุ่นดีบิดงอได้นุ่มผิวเรียบไม่นำไฟฟ้าและกันน้ำได้จึงนิยมนำมาทำเป็นถุงมือยางลูกโป่งยางรัดของหมอนและยางรถยนต์นั่นเองนะคะไม้เป็นวัสดุที่มีความแข็งทนทานยืดหดและบิดงอไม่ได้จึงนิยมนำมาสร้างเป็นโต๊ะเก้าอี้บ้านเรือนและอุปกรณ์เครื่องเรือนค่ะอิฐและหินเป็นวัสดุที่มีความแข็งผิวขรุขระหรือเรียบอาจจะมีการแตกหักได้
กระดาษเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาดูดซับน้ำได้ดีและฉีกขาดง่ายโลหะโลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งมีความทนทานผิวมันวาวนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีตัวอย่างของเล่นของใช้เช่นโลหะนำมาทำหม้อเด็กๆลองคิดตามครูไลนะคะถ้านำโลหะที่มีสมบัตินำความร้อนทำหม้อทั้งใบเมื่อหม้อได้รับความร้อนเด็กๆจะยกหม้อได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆจะยกไม่ได้นะคะเพื่อความสะดวกจึงต้องทำจากวัสดุหลายชนิดนั่นเองค่ะรอบๆตัวเรามีของเล่นของใช้อะไรบ้างคะที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยนะคะตัวอย่างของเล่นของใช้เช่นตะหลิวตะหลิวจะทำมาจากโลหะและบริเวณด้ามจับจะทำมาจากพลาสติกนั่นเองนะคะร่มโครงร่มทำมาจากโลหะด้ามจับและตัวร่มทำมาจากพลาสติกไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นโครงทำมาจากโลหะบริเวณที่ใช้ถูพื้นทำมาจากผ้าและด้ามจับทำมาจากพลาสติกแว่นตาเลนส์แว่นตาทำมาจากกระจกตัวแว่นทำมาจากโลหะและขาแว่นทำมาจากพลาสติกจักรยานบริเวณเบาะที่นั่งทำมาจากหนังโครงของรถจักรยานและโครงของล้อทำมาจากเหล็กล้อรถจักรยานทำมาจากยางนั่นเองนะคะตุ๊กตาส่วนตัวตุ๊กตาทำมาจากผ้าและตาทำมาจากพลาสติกนั่นเองนะคะรถของเล่นรถของเล่นตัวโครงทำมาจากโลหะล้อทำมาจากยางและตัวรถทำมาจากพลาสติกหุ่นยนต์แปลงร่างหุ่นยนต์แปลงร่างตัวทำมาจากพลาสติกโครงทำมาจากโลหะและล้อรถทำมาจากยางรถไฟของเล่นเชือกท
ทำมาจากเชือกไนลอนล้อทำมาจากยางตัวรถทำมาจากไม้เอเด็กๆรู้หรือยังคะว่าทำไมของเล่นของใช้จึงต้องทำจากวัสดุหลายชนิดเรามาสรุปพร้อมกันเลยนะคะตะหลิวตะหลิวทำมาจากโลหะเพราะมีความแข็งแรงทนทานและทำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกไม่นำความร้อนร่มร่มทำมาจากโลหะเพราะโลหะแข็งแรงทนทานและทำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกกันน้ำได้ดีและน้ำหนักเบาแว่นตาแว่นตาทำมาจากกระจกเพราะกระจกทำให้มองเห็นชัดเจนพลาสติกมีน้ำหนักเบาและสีสันสวยงามโลหะมีความแข็งแรงไม้ถูพื้นทำมาจากโลหะเพราะมีความแข็งแรงทนทานทำมาจากพลาสติกเพราะสีสันสวยงามและน้ำหนักเบาทำมาจากผ้าเพราะผ้าดูดซับน้ำได้ดีรถไฟของเล่นรถไฟของเล่นทำมาจากไม้มีความแข็งแรงน้ำหนักเบาเชือกมีความเหนียวน้ำหนักเบายางมีความยืดหยุ่นตุ๊กตาทำมาจากผ้าเพราะผ้ามีความอ่อนนุ่มและทำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกมีน้ำหนักเบารถเด็กเล่นตัวโครงทำมาจากโลหะเพราะโลหะมีความแข็งแรงตัวรถทำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกมีน้ำหนักเบาสีสันสวยงามและยางทำมาจากยางเพราะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นรถแปลงร่างทำมาจากพลาสติกเพราะพลาสติกมีน้ำหนักเบาสีสันสวยงามล้อยางทำมาจากยางเพราะมีความยืดหยุ่นตัวโครงสร้างทำมาจากโลหะเพราะโลหะมีความแข็งแรงดังนั้นจึงสรุปได้ว่าของเล่นของใช้เช่นตะหลิวตัวต่อร่มแว่นกันแดดตุ๊กตาจักรยานไม้ถูพื้นและรถของเล่นซึ่งของเล่นของใช้บางชนิดจะต้องทำจากวัสดุหลายชนิด
ก็เพราะว่ามีสมบัติแตกต่างกันเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำจากวัสดุหลายชนิดแล้วต่อไปครูไลก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะตัวอย่างการทำกิจกรรมสำหรับกิจกรรมนี้ไม่ได้บันทึกกิจกรรมในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมนะคะแต่ให้เด็กๆบันทึกกิจกรรมลงในใบกิจกรรมรหัส203เรื่องการสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะในการทำกิจกรรมเด็กๆจะต้องดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส203เรื่องการสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำจากวัสดุหลายชนิดหากเด็กๆไม่สะดวกเด็กๆสามารถเขียนหัวข้อลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะและเมื่อเด็กๆจะเรียนใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆปฏิบัติตามคำชี้แจงคือเด็กๆจะต้องสำรวจของเล่นของใช้ในบ้านมา1ตัวอย่างและวาดภาพชี้ส่วนประกอบว่าคืออะไรทำมาจากวัสดุชนิดใดเหตุใดจึงต้องทำจากวัสดุชนิดนั้นเมื่อเด็กๆสำรวจเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องวาดรูปวัตถุที่เด็กๆสำรวจนะคะและบอกชื่อและก็บอกว่าของที่เด็กสำรวจเป็นของเล่นหรือของใช้จากนั้นชี้ส่วนประกอบว่าใช้วัสดุชนิดใดและบอกเหตุผลว่าทำไมถึงใช้โดยเด็กๆจะต้องชี้ส่วนประกอบของวัตถุที่เด็กๆสำรวจให้ครบทุกชิ้นส่วนนะคะและก็อย่าลืมบอกเหตุผลด้วยนะคะการส่งการบ้านให้เด็กๆถ่ายรูปใบกิจกรรมและแนบรูปภาพที่เด็กๆได้ทำนะคะมาที่แพลตฟอร์มโดยเด็กๆจะต้องเขียนชื่อนามสกุลและเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะส่งมาที่แพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดได้เลยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้หากเด็กๆมีข้อสงสัยครูไลก็มีใบความรู้และลิงก์ให้เด็กๆศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมการสำรวจของเล่นของใช้ที่ทำจากวัสดุหลายชนิดก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ